ทำนาเกลือถือเป็นอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในเขตจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลแต่ปัจจุบันการทำนาประเภทนี้เหลือให้เห็นน้อยเต็มทีเนื่องจากปัญหาราคาเกลือที่ถูกลงสวนทางกับราคาต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของเชื้อเพลิงสำหรับรถบดนาเกลือที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นต้นทุนหลักดังนั้นนวัตกรรมรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกรในการแก้ปัญหาดังกล่าวเริ่มแรกเนี่ยคือทางอาจารย์ของทางมหาลัยเทคนิคนะครับสมุทรสงครามก็เลยเขาก็ส่งเด็กไปหาผมก็จะทำยังไงดีผมก็เลยว่าเปิดไอเดียว่าเนี่ยคือตัวเนี้ยการทำนาเกลือเนี่ยมันก็มีราคาเรื่องไอ้รถลูกกิ้งไอ้เรื่องไอ้น้ำมันปัญหาเรื่องไอ้ต่างๆน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยโอ้โหประหยัดมหาศาลเลยกิ้งนา1หลบใช้น้ำมัน1ลิตร10หลบใช้น้ำมัน10ลิตรโอ้โหเราไอ้กิ้งแต่ละนาเนี่ยกิ้งต้อง 3-40 หลบอ่ะโอ้โหใช้น้ำมันไปเท่าไหร่เราเฉลี่ยแล้วโอ้โหต้นทุนน้ำมันเราเยอะแต่ถ้าเราใช้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เราลงทุนครั้งเดียวเราก็ใช้ได้ยาวส่วนด้านบนครับเป็นของโซลาร์เซลล์ครับซึ่งจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเสร็จแล้วก็จะแปลงเข้าแผงควบคุมเพื่อที่จะมาลงสู่แบตเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็ส่งต่อไปที่ตัวมอเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้มอเตอร์เนี่ยขับเคลื่อนตัวล้อครับให้เกิดการเคลื่อนที่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนใช้นวัตกรรมรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ก็ไม่สูงมากเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีรถบดนาเกลือแบบดั้งเดิมอยู่แล้วเพียงแค่นำมาทำการยกเครื่องยนต์เก่าออกและติดตั้งระบบแบตเตอรี่กับแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปแทนซึ่งประสิทธิภาพการทำงานไม่แตกต่างจากการใช้เครื่องยนต์เนื่องจากตัวแบตเตอรี่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองไว้ได้มากเครื่องจึงทำงานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง2ชั่วโมงแม้ว่าจะไม่ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์เลยก็ตามนอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวยังทำให้หมดปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องหยดลงไปในนาเกลือจนเกลือได้รับความเสียหายซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาที่สำคัญยังช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงลงกว่า 30%อย่างไรก็ตามนวัตกรรมนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานอาทิการเปลี่ยนล้อบดนาเกลือเป็นล้อยางปกติและติดรถพ่วงเข้าไปที่ด้านท้ายเพื่อช่วยในการขนย้ายเกลือระหว่างนาไปยังโกดังหรือการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องสูบน้ำเข้านาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเพราะทุกปัญหาแก้ได้ด้วยนวัตกรรมตามหลักวิทยาศาสตร์